มาดูความเดือดร้อนของผู้ที่ต้องใช้รถบริการสาธารณะกันบ้างนะครับวันพรุ่งนี้ครับรถตู้โดยสารอายุจดทะเบียนครบ10ปีมีอยู่ประมาณ 1,300 คันครับจะต้องหยุดวิ่งให้บริการโดยผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งครับเริ่มจัดหารถใหม่มาให้บริการแล้วแต่ว่าจะมีผลกระทบกับผู้ใช้บริการหรือว่าประชาชนหรือไม่ติดตามจากรายงานครับการเดินทางก็จะลำบากมากขึ้นแล้วก็การทำเวลาของคนที่ทำงานก็จะมาสายหรือช้าลงครับเพราะว่าไม่มีรถตู้ให้บริการครับเพราะว่าจะรอแต่รถสาธารณะเนี่ยมันก็ช้าก็พูดง่ายๆว่าไม่สะดวกเลยอ่ะถ้าไม่มีรถตู้อ่ะมันช้าถ้าเป็นไม่ช้าบอกตรงรถตู้นี่ทำก็เขาก็ไม่ได้ขับไม่เรียบร้อยแหละเขาดีพูดถึงนะคือเวลาเราไปทำงานหรืออะไรมันสะดวกกว่าเยอะนี่เป็นเสียงสะท้อนของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้ในหมวดที่1เป็นประจำระบุชัดเจนไม่สามารถหาระบบขนส่งชนิดใดมาแทนรถตู้ได้ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือไมโครบัสเพราะความคล่องตัวในการใช้บริการปัญหารถตู้โดยสารที่วิ่งให้บริการในหมวดที่1คือในกรุงเทพปริมณฑลและหมวด2ระหว่างกรุงเทพและต่างจังหวัดที่จะมีอายุจดทะเบียนครบ10ปีต้องออกจากระบบและจะส่งผลให้ไม่สามารถวิ่งให้บริการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้กรมการขนส่งทางบกยืนยันมีจำนวนไม่ถึง 1,800 คันขณะที่ผลประชุมล่าสุดระหว่างคณะกรรมการบริหารรถตู้และคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้ยืนยันจะไม่มีการผ่อนผันขยายอายุทะเบียนให้เรื่องของการเปลี่ยนรถเราก็แจ้งให้คณะกรรมการเส้นทางไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วเราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ในเรื่องอื่นๆครับแต่ทางราชการเองก็คงยังยืนยันในเรื่องของอายุการใช้งานของรถตู้ซึ่งมีกำหนดอายุ10ปีแล้วก็ได้สอบถามถึงทางด้านปัญหาข้อมูลของรถตู้จริงๆว่าแล้วจะมีการเดินรถหรือมีปัญหาในการเดินรถตามที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่ก็ปรากฏว่าทางผู้แทนของคณะกรรมการวินต่างๆเนี่ยก็ยืนยันว่ายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบของทางราชการแล้วก็รถตู้ที่ยังคงมีอายุใช้งานอยู่เนี่ยก็คงยังมีการให้บริการตามปกติขณะที่ผู้ประกอบการรถตู้จำนวนไม่น้อยที่ทราบเงื่อนไขนี้ได้ทยอยจัดซื้อรถใหม่แล้วเพื่อให้สามารถวิ่งให้บริการได้ต่อเนื่องเอาได้เอารถใต้แดงมาแล้วครับออกมาเปลี่ยนตัวแทนรถที่หมดอายุไปครับผมสำหรับมาตรการของภาครัฐที่เตรียมไว้รองรับกรณีวันพรุ่งนี้รถตู้โดยสารจะลดจำนวนลงหลายร้อยคันเกรงว่าผู้ใช้บริการจะได้รับผลกระทบกรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าได้ให้บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ประสานกับผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถประเภท30เตรียมวิ่งเสริมในหลายเส้นทางรวมถึงนำรถเมล์ขสมก.มาวิ่งช่วยในเส้นทางที่ประเมินว่ามีรถตู้โดยสารครบอายุต้องออกจากระบบจำนวนมากรวม6เส้นทางซึ่งก็ต้องไปดูมาตรการที่เตรียมไว้เหล่านี้จะเห็นผลแค่ไหนกรมการขนส่งทางบกยังเน้นย้ำว่าจะบังคับใช้กฎหมายเฉียบขาดหากมีผู้ฝ่าฝืนนำรถตู้ที่ครบอายุมาวิ่งจะมีโทษหนักปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทจำคุก 2-5 ปีทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน